ลุงหนอกมีไม่ให้เจ็บมีไม่ให้ด่าด้วยดูสนุกด่าเลยนะด่าไปเถอะลุงหนอกไม่ได้ยินก็ไม่เกิดความเสียหายด่าให้ได้ยินยังไม่ปลอดอ่ะครับโชดด่าให้ได้ยินไม่ปลอดด่าไม่ได้ยินปลอดไปทำไมเส้นเลือดขอดในตับใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือไม่เพิ่งแต่ครับใช้ภาษาก่อนครับเส้นเลือดขอดในตับครับผมพยายามจินตนาการมองเห็นได้ไงวะอ๋อผ่านเครื่องผ่านเครื่องครับโอเคจบจบไม่ต้องไปก็ดาวไปผ่านเครื่องนะไขมันในตับครับโอ้กี่กิโลเนาะนึกในใจนึกเฉยนะปวดเข่าขาปวดนิ้วโป้งเท้าครับปวดคอปวด108ได้กันง่ายดีครับคอบ่าครับโอเคนะคอบ่านะครับแล้วเรียกว่าปวด108กันแล้วกันนะครับแต่นิ้วโป้งน่ะเป็นอาการไม่ต้องหาไม่เอาไม่เสริมนะผมจะเข้าใจหมดพวกนี้ครับผมจะเข้าใจหมดไม่เสริมตามก็ค่อยตามเล่นเรื่องปวดเอาหายเดี๋ยวนี้ก็ได้ประมาณก็ได้หูโดนตบมากี่ครั้งนะหัวไม่มีใครโดนเนาะครับแต่มันอื้อเองเดี๋ยวนี้มีฮะอาการหูอื้อเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเฉพาะตอนร้องเพลงครับเป็นไปตอนร้องเพลงหรือว่าเวลาเราขับรถประมาณแล้วขับรถแล้วมีเสียงลมวนนะทางนั้นเมื่อกี้ขนมพาเงาประกาศอื้อไหมครับไม่อื้อครับหายยังคิดว่าหายไหมตอนผ่านเงาประกาศมันไม่ได้อยู่ที่เนี่ยที่ดังๆก็ไม่เป็นไรครับต้องอยู่ที่มันดังๆมันจะรู้สึกว่าวิ่งอยู่ในหัวเมื่อกี้เหมือนมีลมวิ่งอยู่ในหูขวาว่าหน้าที่เป็นคำถามอยู่เนาะครับผ่านสองมือเปล่าแล้วไปเทสที่เดิมครับในโลเคชันเดิมนะแล้วก็แวดล้อมเดิมดูซิคอมเพลต์ before กับ after ครับมันถึงจะวัดผลได้ครับโอเคนะเพราะเราต้องเจอกันอีกนานครับอีกนานไหมดีไหมครับเจอทำมันทำไมอย่างมากก็3ครั้งจริงที่ว่ามันอย่างมากก็3ครั้งไปมาหน่อยนะครับอย่างมากก็3ครั้งโอเคครับเส้นเลือดก่อนในตับโอเคเขาแน่ต่อไปนี้ผมถึงอาการเรื่องของหมอจบไปแล้วครับจบไปแล้วเรื่องเราอาการถามว่านอนหลับดีไหมนอนหลับทุกวันนี้มันจะมีเรื่องปวดคอบ่าครับมันทำให้แบบตอนเช้าๆตื่นมามันจะรู้สึกปวดระบบหมดเลยนะครับอันนี้นะแล้วก็แสบผ่านวันนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าคือคำตอบเกือบสุดท้ายที่สุดท้ายก็ได้ครับพรุ่งนี้เช้ามีคำตอบเนาะครับตอนนี้เป็นคำถามอยู่นะครับต่อไปนี้มันจะเบาหัวทั้งหมดเลยจากศีรษะถึงปลายเท้าครับด้วยสองมือเปล่าสังเกตนะครับเริ่มต้นยุ่งใช้ตัวเองช่วยตัวเองคือหายใจโอเคนะวัดกันที่ความรู้สึกถามว่าความเจ็บปวดคือความรู้สึกถามว่าเจ็บไหมครับเจ็บครับล่ะเราจะแค่นี้เองตามไปนะตามให้ทันอย่าหลงทางกันดูมันจะบ้องแต่ศีรษะถึงปลายเท้าจะเป็นคำถามสุดท้ายเองทั้งหมดอยู่ที่กระดาษนะครับผมรู้ว่าที่เขาบอกว่าตับมันหนักมันเหนื่อยมันหน่วงที่ตับผมจะรู้แน่นอนผมสัมผัสมันจะเบาไปทั่วทั้งหมดนะครับโทษครับนี่แล้วก็คำอธิบายสุดท้ายผมจะพูดถึงอะไรจะเรียนนะความเจ็บถ้ามันแรงไปเป็นข้อตกลงนะฮะเจ็บแล้วบอกนะครับเอฟผมบอกอะไรผมใช้พลังงานศักดิ์โทษครับและพลังงานจนครับเป็นพลังงานที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยการปฏิบัติทำไม่ได้อย่างมากก็พิสูจน์ได้โดยการคำนวณไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยการกระทำแต่บัดนี้มีคนพาพิสูจน์แล้วครับโดยร่างกายเนี่ยของจริงของชีวิตเนี่ยมันเป็นตัวพิสูจน์นะครับ
เราจะไม่เอากระดานดำกระดานขาวโอเคถามว่ารู้สึกอย่างไรก็ชาชาแขนนะแขนเริ่มชาแขนนะครับหายใจนะตามความรู้สึกไปอีกตอบรู้สึกยังไงครับอันนี้ไม่รู้สึกอะไรนะเจ็บไหมไม่เท่าไหร่ไม่เจ็บไม่เท่าไหร่นะแต่รู้ว่าเริ่มเจ็บไม่เท่าไหร่แปลว่าเริ่มเจ็บนะครับโอเคครับคำว่าเริ่มเจ็บนะครับพยายามรักษาลูกความสุขคำว่าเริ่มเจ็บเพราะเราต้องไปถึงจุดเริ่มเจ็บถูกต้องครับเจ็บไหมครับไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกเนาะเอาละต่อไปนี้ผมสังเกตให้ดีโทษผมล้างมือก่อนครับแล้วที่ผมว่ามันจะเบาหัวนะเดิมวีผมอาจจะเจ็บหรือเจ็บศีรษะแต่เวลามือผมแตะทำไมมันถึงไม่เจ็บจะมีคำตอบไหมโทษครับนอกจากไม่เจ็บแล้วก็จะก่อให้เกิดสมว่าสบายด้วยเดี๋ยวเกรงสู้นะต่างจากเมื่อกี้นี่เยอะเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนี่แววถามว่าเจ็บไหมครับยังครับเจ็บไหมครับนิดนึงครับเจ็บไหมครับโอ้ยเจ็บครับเจ็บแค่นี้พอเนาะครับโอเคแป๊บโอ้ยเจ็บครับดูจะเบาทีนึงครับแป๊บรู้สึกเบาไหมครับแล้วให้ความสำคัญเรื่องความรู้สึกมากนะครับแล้วถามว่าเบาหมดไหมตั้งแต่นิ้วมือคอไหล่หัวครับทำเองครับทำเองครับอันนี ก็ยังไม่ได้คุยกันนะครับหลังจากคุยกันแล้วที่น้าห้องทีนี้ผมไม่รู้ว่าเข้าใจเพียงใดเพราะว่าความเข้าใจมันต้องผู้รับถึงจะรู้ครับอันนี้ตรงนี้มันเลยความเข้าใจไปแล้วครับเป็นผลสำเร็จแล้วครับ before แต่ว่าเดี๋ยวนี้ถามว่าต่างกันเยอะไหมแต่ชี้สามมาถึงเอาแค่ตรงเดือดเยอะครับเยอะเลยครับก็เยอะครับเยอะนะเยอะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์70ฮะถึง70นะ70ฮะ
ครั้งที่หนึ่งเจ็ดสิบครั้งที่สองไม่น่าจะกับอะไรเนาะผมบอกไว้ไม่น่าเกินสามครั้งครับโอเคไหมครับใช่นะครับครั้งที่สองก็140ครั้งไปแล้วเดี๋ยวเรียนหนังสือบัญญัติยางเทียบมาเหมือนกันครับใช่ป่ะมันน่าจะได้นะประมาณนั้นแหละครับโอเคนะเมื่อกี้ผมอธิบายอาจจะไม่ละเอียดคือไม่เป็นไรไอ้ตรงขาอะไรก็สู้ความรู้สึกไม่ได้เพราะมันไปหมดครับยิงโป้งเดียวได้หมดทั้งตัวครับพนักงานก็เป็นอย่างนั้นครับถ้ามันเบาชี้ฉาแล้วแค่นี้ผมกินรวบแล้วครับก็ผมจะรู้ร่างกายมันเบาขึ้นเยอะครับตัวที่มันจะมีแสบพอรู้แค่ผมก็กินรวบหมดแล้วครับหอมรวบหน้าไม่ได้เลยนะครับต่อไปคุยผ่านจอยังได้ด้วย2ทุ่มเจอกันเฟซไลฟ์นำบัตรเอาไปให้หน้าตัวนำบัตรดูเฟซเป็นไหมครับเออนั่นนำบัตรมีเนาะก็จองผ่านเฟซบ้างใช่ไหมล่ะที่นี่ใช่ไหมครับเรียกว่าจองที่นั่งเข้าระบบทำไปเรื่องมีใครช่วยครับมีเพื่อนช่วยครับมีเพื่อนช่วยหาตัวช่วยหน่อยเนาะแต่ถ้าหาว่าให้เขาช่วยบ่อยเขารำคาญเหมือนกันนะโยมก็ต้องทำเองนะหายใจยาวๆครับแต่ว่าให้กำลังนะครับกำลังแค่กำลังขาโอเคครับไหวนะครับได้ครับแค่นี้พอครับเปิดและแล้วอันนี้ชิ้นเดียวคนเราฟิลลิ่งเลยนะฮะร่างกายผมเจอพนักงานบริษัทโหไม่อยากกลับบ้านเลยก็ดูคราวหน้าจะหาโรงแรมไว้แถวนี้หนีไหมเสร็จได้ไปนอนสักค้างคืนหนึ่งคืนตื่นเช้ามาใหม่หนีไหมโทษครับโทษครับปึ๊บอย่าเกรงชู้นะครับโฟโลมีปึ๊บแล้วที่คุณมีปัญหาเรื่องตับดูมันจะเบาคนละเรื่องนะครับที่บอกว่าตับมีไขมันเยอะๆนั่นนะครับถามว่าโล่งเบามากไหมผมใช้คำว่ามากเลยนะบาลานซ์ซ้ายขวาเลยเพราะว่าตับมีสองข้างแป๊บมันเกี่ยวอะไรกับตับตรงนี้ร่างกายมันต่อกันถึงกันหมดนะฮะเป็นโครงข่ายมันเป็นแบบองคาพยพเลยครับเพราะพลังงานบริสุทธิ์มันต่อกันหมดระหว่างเซลล์ต่อเซลล์ครับทิชชู่ต่อทิชชู่ออแกนต่อออแกนจะทั้งหมดบอดี้คือเป็นหนึ่งเดียวกันจำด้วยครับมาจำภาษาได้เนี่ยจำนิดนึงเพราะฉะนั้นมันจะสบายทั้งตัวถามว่าเราปั๊มตัวนี้ก่อนที่จะคนอื่นเขาปั๊มหัวใจยังดีกว่าให้คนอื่นเขาปั๊มที่การถนนเนาะครับหรือให้คนอื่นเขาปั๊มที่ห้องไอซียูเนาะเข้าใจความหมายเนาะของจริงมันต้องกันและดีมันแก่ดีไหมล่ะกันไม่ดีกว่าดูท้องจะเบาหวิวนะครับพลังงานบริสุทธิ์นี้มันเหมือนกับคนไม่มีท้องเลยแหละครับโทษครับห้ามเบ่งชู้นะเพราะถ้าห้ามถ้าเบ่งชู้ปุ๊บความจะหายเลยจะรับไปได้ไม่ได้เลยโทษครับถามว่าตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเดินเลยครับคนละคนเลยครับครับเดินเลยไม่ต้องคิดแหวนซะแว่นเดินเลยคนละคนแน่นอนเดินนะเดินไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้นะครับโอเคครับอะไรพอแล้วพอแล้วครับโอเคแล้วเบาแล้วครับเทสแค่นี้ก็พอแล้วปกติจะปวดตรงนี้ฮะบอกได้ไงบอกว่ายิงโป้งเดียวได้หมดครับ
ดีขึ้นครับยิงโป้งเดียวเลยนะได้หมดครับฟังให้ดีนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ครับจริงๆพลังงานมันมีแต่มันสามารถมองเห็นได้อากาศจะมองไม่เห็นพลังงานที่ว่านี่มันเล็กกว่าอากาศอีกบัดนี้มีคนมาใช้ได้เรียบร้อยแล้วคนคนนั้นคือลูกงอกครับเพื่อสุขภาพมนุษย์ลูกงอกเป็นคนที่ไม่ยอมรับกับโรคถ้าใครบอกว่าโรคดีแล้วก็รักษามันเอาไว้โง่หรือฉลาดผมไม่รู้คิดเองตัวแล้วพากันรักษาทั้งโลกทั้งบ้านทั้งเมืองฉลาดหรือโง่ผมไม่จำเป็นต้องเฉลยมนุษย์ผู้มีสติปัญญาย่อมรู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่แปลว่าที่ผ่านมาถูกกรอกมาหมดครับมนุษย์เป็นข้อมูลมาหมดเริ่มต้นก็ลองที่หนูลองที่ลิงต่อมาก็ลองที่มนุษย์แปลว่ามนุษย์คือเรื่องทดลองเป็นที่ศึกษาของวิชาการวิชาใดวิชาหนึ่งดีที่สุดถูกต้องตามกฎหมายด้วยครับ ผมกำลังประชดดวงดาวดวงนั้นนะ ดวงไหนรู้ไหมครับดวงไหนผมชอบดวงดาวดวงไหนรู้ไหมอาม่าจะบอกที่พระทูตผมชอบดวงดาวดวงไหนอาม่าจะบอกครับอยากจะรู้ไหมดวงอาทิตย์นั่นเองครับเพราะทุกอย่างมาจากดวงอาทิตย์ครับโทษดวงอาทิตย์พระทูตเนี่ยผมต่อว่าดวงอาทิตย์ครับเกี่ยวอะไรกันเนาะก็เลยถามเลยครับเชิญก็เลยถามว่าเพราะอะไรฮะเพราะว่าโลกใบนี้เกิดจากดวงอาทิตย์งั้นเมื่อโลกใบนี้มันถูกสร้างมาไม่ดีนี่สมมติเป็นลูกไปแล้วกันโทษพ่อมันนู่นโทษปู่ย่าตายายมันนู่นดีกว่าครับฝ่าเบาเลยฮะสรุปเลยครับว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับเวลามันทำงานปุ๊บในร่างกายมนุษย์ไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่เริ่มแอมาแล้วย้ำไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในท้องพระราชครรภ์ของพระนางมารดาจำครับไม่บริสุทธิ์ตรงนั้นจึงมาเกิดครับงั้นถ้าไม่อยากเกิดครั้งต่อไปต้องทำตัวเองให้บริสุทธิ์มีสามคำกายใจจิตบริสุทธิ์เมื่อไหร่ชาติสุดท้ายแน่นอนครับไม่ต้องเกิดแน่นอนแต่ชาตินี้ต้องไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พออะไรล่ะของอยู่ของกินของใช้และของเก็บทำให้ได้ครับครับทำให้ได้จะมีความภูมิใจครับผมที่อยู่มียังมีนะครับของใช้ตลอดชีวิตเอาสดของกินตลอดชีวิตได้ไหมหาเรื่อยๆครับเรื่อยๆตลอดชีวิตได้กินน้อยใช้น้อยครับเก็บไว้ตอนที่นั่นครับของใช้ก็อำนวยความสะดวกครับรู้จักลุงงอกยาทุกเม็ดเป็นพิษอย่าให้มันเข้าปากเข้ากายครับนะถ้าอยากมีชีวิตที่แข็งแรงยืนยาวต่อไปอย่าให้เคมีเข้าในทางเลือดครับเข้าไปทางปากและหรือถ้าจะเป็นอย่าให้เข้าทางจมูกครับธรรมชาติจะรอเลี้ยงเราเองครับดูธรรมชาติเข้าใจในพื้นฐานธรรมชาติชีวิตจะแข็งแรงเองเห็นไหมครับจบข่าวนะครับผมติดต่อไปก็ติดตามที่เฟซเนาะได้ครับขอบคุณนะครับ